ุ้ยตายเกิดเป็นเด็กม.6อยากจะร้องไห้วันละ10รอบไหนจะต้องเตรียมตัวสอบแกะแพะเอ้ยแกะแพะปั่นกันบ้านส่งครูหรือติดตามข่าวรับต้องทางเว็บเด็กดีที่ออกมาแทบทุกวันจนไม่มีตังค์จะสอบแล้วเนี่ยหากไม่เชื่อแล้วก็วันนี้เราจะพาไปดูชีวิตเด็กม.6ของในโบ๊ทกับตัน Admission Reality ปี2ที่ไหนจะต้องสอบไหนจะการบ้านแล้วต้องตามข่าว Admission อีกยังต้องแบ่งเวลารับหน้าที่ใหญ่จัดกีฬาสีคุมทำน้องๆบนสแตนเชียร์อีกด้วยว้าว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 และแอบสืบทราบมาว่างานนี้กัปตันโบ๊ทของเราดูแลน้องๆได้ดีมากไม่เคยตะคอกกาเล็กจ้าไอ้กาเล็กหรือแกล้งน้องๆแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยวันนี้ใครซ้อมไม่ดีพี่จับเต้นไก่ย่างประจานทั่วเว็บอ่ะว่าแล้วเราตามไปดูภารกิจของในโบ๊ทที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์กันเลยค่ะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับมาติดตามน้องโบ๊ทนะครับวันนี้น้องโบ๊ทจะพาพี่ไปดูอะไรเอ่ยก็วันนี้ก็จะพามาดูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วครับแล้วก็จะพาไปดูโบ๊ทซ้อมสแตนน้องๆด้วยครับอ๋อโอเคครับไปเลยครับนี่ต้องคุมเด็กมอะไรบ้างครับเนี่ยเป็นม.1ล้วนครับสแตนห้องเดียวแค่นี้2 ห้องเดี๋ยวมีน้องมาอีกครับนี่คือแค่ห้องเดียวใช่ไหมใช่แล้วเฮ้ยวันนี้ใครซ้อมไม่ดีพี่จับเต้นไก่ย่างประจานทั่วเว็บอ่ะคนควบคุมเด็กกี่คนเนี่ยวันนี้มีประมาณ10 คนครับแต่รู้สึกเดี๋ยวมาทั้งห้องตอนประมาณช่วงบ่าย2:20ก็เดี๋ยวก็มาแล้วครับไปตามเด็กกันอยู่ครับผมไม่รับไหนๆพาแนะนำเพื่อนให้จังหน่อยนะเพื่อนพาแนะนำเพื่อนคนนี้ฮัลโหลคนนี้ชื่อพาริมาจะเข้าคณะเภสัชศาสตร์ของมหิดลวิทยาไม่ใช่มหิดลชื่อเล่นมันน้องแว่นอ๋อน้องแว่นหนึ่งเพื่อนเรียกพริมครับพริมแล้วคนนั้นอ่ะของคนนั้นทำไมกลัวหนีไปไหนอ่ะเฮ้ยวันนี้ไปต้นไม้แล้วนะบ๊ายบายแล้วผู้ชายหายหมดครับตอนนี้เราเหลือแต่ผู้ชายกันอยู่แล้วเพื่อนบนการแสดงออกทุกคนต้องมีการฉุดกระชากนิดนึงน้องอะไรครับคนนี้ชื่อโมดครับจะเข้าคณะวิศวะของวิศวคอมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่เพื่อนจะเรียกกันมดเล็กเพราะมีสองมดมีมดเล็กกับมดใหญ่ครับแต่เพื่อนมดใหญ่บอกมือมดใหญ่บอกมือมดใหญ่มดใหญ่จะเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนกันครับกะจะมีในจุฬาทั้งห้องแล้วสองคนนั้นน่ะสองคนไหนหนีกล้องอีกแล้วน่ะหลบหนีไปเฮ้ยสาวบัญชีเดินไปแล้วครับแล้วไอ้โบไม่กลัวกล้องมั้งครับโบโคตรด้านครับโบจิ้มกับกล้องแล้วครับแล้วซ้อมเชียร์นี่ต้องมีลีดมาไหมไม่มีครับไม่มีพี่เต้นลีดให้น้องดูครับตอนนี้ลีดเขาแอบซุ่มซ้อมอะครับกว่าจะได้ซ้อมกับลีดก็ประมาณเทอม2แล้วอะตอนนี้คือต้องเทรนอย่างเดียวก่อนได้ข่าวว่าอยู่ดึกใช่ป่ะมีวันอยู่ดึกไหมโอ้โหบางวันไม่ได้กลับบ้านนะครับนั่งช่วยกันครับแต่ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบใกล้แข่งแล้วอะไรเงี้ยคอยเพลมากกว่าไม่ได้กลับบ้านนี่คือค้างโรงเรียนเลยค้างบ้านเพื่อนหน้าโรงเรียนก็มีครับอ๋อค้างโรงเรียนเผื่อค้างโรงเรียนเผื่อจะมีแต่ก็ต้องมีคนนอนเฝ้าสแตนว่าเดี๋ยวโดนขโมยของอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วคนนอนเฝ้านี่เขามีเจอเหตุการณ์หนหัวลุกอะไรไหมยังไม่มีครับยังไม่มีก็มาค่อนข้างจะ